ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS System 6G Band ความถี่ frequency 1.635 Super Wave 27500 Polarization Horizontal คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้เนี่ยข่าวหนึ่งซึ่งคุยกันหลายกลุ่มหลายกวนหลายสำนักคือเรื่องของช่อง3เนี่ยไอ้กันเราจะไม่คุยก็ไม่ได้นะเนี่ยครับเมื่อเช้ารายการเรื่องเล่าเช้านี้เขาก็ออกมาชี้แจงเป็นข้อๆคุณสรยุทธพิธีกรรายการก็นั่งยืนชี้แจงนะไม่ได้นั่งปกติเขานั่งนะนี่เขาต้องลุกขึ้นมายืนเลยครับมีฉากข้างหลังเห็นไหมฮะอะนาล็อก30ดิจิตอลดาวเทียมเคเบิล20ผู้ชมกล่องประเด็นมันมีอยู่อันเดียวครับอันเนี้ยก็คือ579911ไทย PBS เขาเปลี่ยนแล้วก็ออกอากาศคู่ขนานระหว่างอะนาล็อกกับดิจิตอลก็คืออะไรฮะก็คือว่าถ้าหยุดระบบอะนาล็อกปุ๊บระบบอนาล็อกหมดสัมปทานปุ๊บก็ทุกคนก็เริ่มนับหนึ่งที่ดิจิตอลมันก็เหมือนกับมือถือฮะเมื่อก่อนที่เราเป็นเซลลูล่า900อ่ะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นดิจิตอล GSM นะครับคุณผู้ชมคือทุกอย่างมันต้องเดินมันต้องมีการพัฒนาไงเหมือนคุณใช้มือถือจอเขียวว่าใช่มันจริงอยู่อาจจะบอกว่าอ้าวก็ใครจะดูอนาล็อกก็ดูบังคับคนดูได้ไงจะดูดิจิตอลก็ดูแต่โลกมันเปลี่ยนไปครับต่างชาติก็เป็นดิจิตอลกันหมดแต่ตอนนี้จะว่าพี่ช่อง3เขาก็ไม่ได้ไงเขาฉลาดไงก็เห็นช่องไงแล้วเม็ดเงินโฆษณาเพราะอย่าลืมนะครับปกติฟรีทีวีเนี่ยมัน5ช่องใช่ไหม6ช่องแล้วที่กินนิ่มเลยช่อง3ช่อง7เนี่ยเยอะสุดช่อง5ช่อง9รองลงมาตอนนี้ต่อไปพอเป็นดิจิตอลมันจะเป็น20กว่าช่องไงต้องมาหารเค้กกันไง แค่นั้นเองก็มีอะไรมากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อีกเพราะกสทช.เนี่ยก็บางคนก็บอกไม่ใช่ผมบอกนะเชื่องช้าเสื่องซึมเพราะปัจจุบันนะบัตรนาวยังไม่สามารถตกลงเรื่องจะกี่ตังค์ให้คูปองไออะไรนะฮะแจกกล่องไม่กล่องเลยนะครับมีบางท่านบอกว่าไม่แจกกล่องฟรีไปเลยแล้วทุกครัวเรือนจบข่าวเลยใช่ไหมคุณบัตรประชาชนมารับกล่องบัตรประชาชนรับกล่องกล่องยิงต้นทุนไม่กี่ร้อยฮะในท้องตลาดนี้ขายพันกว่าปตท.จะให้คูปอง600แล้วเมื่อวานนี้ก็นั่งประชุมนะเสร็จวันนี้ก็ต้องไปเขาก็ต้องมาประชุมกันอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าสรุปไม่ได้แล้วก็ไปโยนคสช.ที่เมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูของไทยรัฐอ่ะคสช.เขาบอกเลยบอกอ้าวเป็นเรื่องของกสทช.เพราะช่อง3ของอ้างประกาศคสช.สรุปสั้นๆก็คือถ้าช่อง3คือช่อง3เขาบอกนะเขาพร้อมเลยนะให้ช่อง3ออริจินอลเนี่ยเป็น3 SD เราไม่เป็นเลยอ่ะถูกมั้ยเพราะช่อง5ช่อง7เขาก็เป็น7 SD 5 SD เขาก็พร้อมไงถ้าเกิดหมดอนาล็อกกระโดดเข้าดิจิตอล9หรือช่อง3บอกยังฉันหมดสัญญาปี68ไงเนี่ยยังไม่ยอมบอกโหคนดูอนาล็อกเยอะแล้วตอนนี้เป็นไงครับคนดูก็บาปเพราะกรรมอยู่คนดูมีกล่องมันต้องไปซื้อหนวดกุ้งมาแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดกสทช.เนี่ยตั้งแต่แรกเลยตอนที่ประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยซัดผัวไปเลยบอกว่าแล้วอนาล็อกหยุดแค่ตรงนี้ปุ๊บคนที่ประมูลทุกคนช่องที่มีอนาล็อกอยู่ต้องคู่ขนานนี่คือคำสั่งงั้นวันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอย่างที่เห็นนะคนดูว่ามึนกันไปแล้วตกลงยังไงบางคนมีกล่องแล้วบอกดูช่อง3อนาล็อกไม่ได้เหมือนซื้อมือถือที่เขาดูทีวีดิจิตอลได้ฮะก็ถามเขาบอกว่าดูไม่ได้ดูช่อง3อนาล็อกไม่ได้อ้าวเลยมันแต่ว่ามันก็น่าติดตามกันนะเรื่องนี้นะ
ผมก็ไม่อยากจะว่าใครนะนักวิชาการบางคนก็บอกว่าก็ทำไมก็เขามีสิทธิ์ออกอยู่อะ เขายังไม่หมดสัญญาเออใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเอ้าก็แล้วทำไมช่อง5ช่อง7ช่อง9เขาออกคู่ขนานได้อะแล้วบอกว่าอ่ะก็เนี่ยแล้วเขาก็บอกนะว่าเขาประมูลมากสุดเลยนะทั้ง3ช่องโชว์รวยฮะโชว์รวยประมูลมากสุดเลย3ช่องนะแปลว่าเขาตั้งใจจะอยู่ในธุรกิจทีวีดิจิตอลจริงๆแล้วแต่ว่าเขาก็มีกฎนึงนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่ออกประกาศคู่ขนานน่ะแล้วคุณก็เอาเหมือนคุณได้เปรียบกว่าคนอื่นไงเพราะอะไรเพราะคุณก็ขายโฆษณาในอนาล็อกได้คุณขายโฆษณาในดิจิตอลอีกคุณมีทั้งแล้วคุณก็ไปทำตอนนี้ช่อง Family 13 SD หลายไม่รู้จำไม่ได้ SD เขา SH2 นะฮะ S Hotel แล้วก็ S Superman แล้วก็มีคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่อีกแล้วอนาล็อกก็กลายเป็นมี4ช่องอย่างที่7สีหรือช่อง5เขาก็7 SD 5 SD เออประเทศนี้สนุกจริงๆติดตามกันไปครับคุณผู้ชมเราคนวงกึ่งวัดนอกกึ่งในกสทช.เนี่ยก็ต้องเด็ดขาดเหมือนกันนะบางเรื่องเนี่ยฮะเพราะถ้าเกิดจะต้องการให้มีการเปลี่ยนผ่านก็ต้องเด็ดขาดนะครับแต่ว่าเกิดเขาฟ้องตอนนี้สิ่งที่กลัวคืออะไรเขาฟ้องกลับต้องใช้ตังค์เม็ดเงินคดีแพ่งเขาคงไม่คิดนะไม่คิดว่าอ้าวเฮ้ยอ้าวช่อง3ทำไมไม่ทำแบบช่อง5ช่อง7อะไรเงี้ยนะพสทช.คงไม่คิดนะงั้นเป็นบทเรียนเลยนะคุณผู้ชมฮะเออเหมือนกันเวลาดีลธุรกิจเหมือนกันนะคือคนบางคนเนี่ยปากเนี่ยพูดนะฮะเอ้ยเดี๋ยวพี่เซ็นสัญญาอันนี้เสร็จแล้วอันใหม่เดี๋ยวพี่แน่นอนคนเดียวพี่ไม่มีพิ้วพอมันเซ็นสัญญาอันเก่าอันใหม่โอ้ยอันใหม่เดี๋ยวต้องเข้าบอร์ดก่อนอ้าวแล้วเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้ต้องคุยกับฝรั่งดูอะไรเลยอ่ะแล้วเมื่อวานแมวตัวไหนหมาตัวไหนมันพูดว่าบอกว่าโอ้ยพี่คนอย่างพี่ก็ไม่ว่าไม่มีผิวเนี่ยนะคนเราเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มันถึงต้องมีคลิปมีอะไรเงี้ยนั้นเนี่ยต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนสวยกันไปครับเรื่องทรงสามว่าไปเราคุยกันสั้นๆอยู่แล้วรายการเราวัยรุ่นรุ่นแรกฮะงั้นคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจถ้าท่านมีกล่องเพราะตอนนี้เขาบอกว่ายังออกกล่องบางกล่องเขาก็ยังเปิดช่อง3อยู่อนาล็อกอยู่แต่ถ้าเขาปิดออกไปคุณผู้ชมก็ดูช่องอื่นเท่านั้นเองมีอะไรมากนะทีวีไม่ได้มีช่องเดียวเรามาดูข่าวอื่นบ้างครับผมวันก่อนเนี่ยนี่ฮะเราให้ดูได้เพราะเขาพลาดมีข่าวภาพหลุดโหฝันใจผมเลยนะเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยฮังเกอร์เกมเนี่ยน้องคนนี้ฮะอย่างภาพนี้ให้ดูได้นี่เซ็กซี่คือเรื่องของเรื่องคือมีท่านถามผมว่าไอ้คาวๆนี่คืออะไรคุณจิมมี่ไอ้คาวๆเนี่ยมันไม่ใช่คาวอะไรนะครับพี่มันคือไอ้คาวมันคือการฝากภาพทางอินเทอร์เน็ตไอ้เนี่ยแล้วภาพอย่างเงี้ยฮะเนี่ยอันนี้เซ็กซี่แค่ไหนแต่ภาพอย่างเงี้ยหลุดคือมันเห็นส่วนบนครับมันเห็นส่วนบนส่วนล่างเนี่ยหลุดหมดเลยขวัญใจเรานะฮะแล้วมีหลายท่านเลยนะครับที่หลุดนี่ประเด็นมันคือเราจะไว้ใจได้ยังไงเราข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องไปคุยเวลาเรียนหลุดอะไรยังไงประเด็นคือเราจะไว้ใจไอคาวได้ยังไงคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์ผมยังรู้จัก Android iOS Android มันจะมี SD card แต่ไอ iPhone เนี่ยมันไม่มีผมเป็นคนที่ไม่ใช้ iPhone เลยใช้ไอตัวนี้คือ iPad นะ iPad มันจะลักษณะอย่างงี้คือ iPhone เนี่ยไม่ใช่เพราะลำคาญมันต้องเสียบระบบของมัน เรามันบ้านๆชอบถอด SD card ง่ายๆใช่ไหมฮะแต่ iPhone เนี่ยบางคนเขาบอกไม่ได้ต้องถือ iPhone เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ารวยพี่มันไม่เป็นไรพี่รวยบ้างไม่รวยบ้างเยอะชีวิตไม่เป็นไร ไม่คิดอยากจะโชว์เจออะไรแต่บางคนเขาชอบก็ชอบกันไปไม่ว่ากันแต่ปัญหาเนี่ยคืออย่างเงี้ยครับพอไม่มีตังซื้อไอ้ที่มันเมมเยอะๆใช่มั้ย64กิกมันแพงเนี่ยก็ซื้อแค่16กิกก็ต้องไปฝากไอ้คาวแล้วมันก็จะหลุดอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วนี่เป็นบทเรียนมากๆผมไม่เคยเชื่อเลยนะคุณผู้ชมฮะฝากรูปทางอินเทอร์เน็ตเพราะไอ้พวกนี้มันแฮกพาสเวิร์ดได้นั่นเป็นบทเรียนที่ต้องระมัดระวังกันเลยทีเดียวเชียวให้ดีนะครับถ้าจะแอบถ่ายรูปวับแวมวิดวิววือหวาวูดวูดอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
ก็ใส่ SD card micro SD card ฮะอย่าไปฝาก iCloud เลยน่ากลัวข่าวนี้น่ารักเด็กขโมยเป็ดฮะชาวจีนบังคับเด็กฆ่าเป็ดริมถนนหลังขโมยของอะตกลงไม่ใช่ขโมยเป็ดใช่ไหมฮะขโมยของอ๋อขโมยเป็ดฆ่าของขโมยของฆ่าเป็ดครับแล้วเป็ดไปต้องโดนฆ่าด้วยบอกวัยรุ่นคนดังกล่าวเนี่ยไอ้สองคนนะฮะที่โดนฆ่าเนี่ยมีนิสัยเกียจคร้านไม่ทำงานแล้วมักลักขโมยสิ่งของไปขายเพื่อนำไปซื้อเหล้าบุหรี่อยู่บ่อยครั้งก็เลยโมโหให้มันสำนึกเอาปากฆ่าเป็ดเพื่อทำโทษผูกขาเป็ดแล้วนำไปแขวนที่คอเด็กทั้งสองเป็ดน่าสงสารนี่ไม่ใช่เด็กน่าสงสารทุกท่านครับเป็ดน่าสงสารฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกหากพบผู้กระทำผิดทางอาชญากรรมควรจะนำตัวมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการมากกว่าเพราะคนทั่วไปไม่มีอำนาจจะลงโทษอย่างนี้เขาเรียกศาลเตี้ยครับผมเอามาศาลเตี้ยมาจากอะไรคือเวลาไปศาลเนี่ยศาลจะอยู่สูงนะฮะถ้าใครเคยไปศาลเนี่ยจะรู้ศาลนะครับศาลจะอยู่สูงนะฮะนี่หรอครับเวลาเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีโพเดียมมีที่นั่งให้คุณนั่งดูไม่ต้องไปก็ดูทีวีก็ได้ฮะนั่งฟังพอดีเลยว่าศาลจะอยู่ศาลสูงนี่เรียกศาลสูงอันนั้นถ้าเกิดประชาชนทำเองลงโทษเองอย่างเงี้ยก็ถึงเรียกศาลเตี้ยครับเนี่ยให้ฆ่าเป็ดนะมันก็พูดยากครับเรื่องอย่างนี้นะคือบางทีตำรวจอาจจะไม่ทันใจแบบนี้ฮะพออย่างนี้มันพูดยากบางครั้งการจัดการเองก็อาจจะทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นสำนึกหรืออาจจะไม่สำนึกแต่เราอาจจะถูกสังคมตาหน้าได้ถ้าภาพมันหลุดมาอย่างนี้ครับแค้นจัดตืบหลานตัวเองอ่วมจับได้เล่นชู้กับน้าเขยแม่นี่เขาก็ส่งกันนะครับเป็นคลิปนะผมก็ไม่อยากให้ดูคลิปนะคุณผู้ชมฮะมันรุนแรงไอ้ที่มันน่าโมโหคืออะไรรู้ไหมครับคือก็บอกแล้วสัญญากันแล้วว่าจะเลิกแล้วเสร็จแล้วมันก็แอบไปฟิชเชอริ่งกันตั้ง6ปีฮะน้าเขยย้ายไปต่างจังหวัดไอ้หลานวัยรุ่นนี้ก็ตามไปให้น้าเขยนะครับโจ้พึมๆที่ต่างจังหวัดเลย6ปีอ่ะโอ้โหน้าสะใภ้ก็โฮโมนะฮะแบบนี้มีตื้อครับนี่ในอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าสาวใหญ่ไม่ควรลงโทษเพียงฝ่ายเดียวต้องโทษฝ่ายชายด้วยทำไมไม่ตื้อฝ่ายชายนี่เป็นคำถาม มันต้องตื้อผู้ชายด้วยดิของคนนี้มันตบมือข้างเดียวมันดังเปล่าอ่ะตบมือข้างเดียวเคยดังไหมปั๊บดังไม่ดังมันต้องตบนี่นะสองข้างนั้นหนุ่มสาวนี่คงไม่หนุ่มสาวแล้วมั้งชายแก่กับหญิงสาวมันก็ต้องใช่ไหมดังนั้นแล้วถ้าคนของเรามันดีเนี่ยเด็กมันจะออกไปหาไหมแต่เด็กมันก็กระไรอยู่นะผู้ชายก็มีเต็มโลกไม่เอาไปเอาคุยบ้านๆก็เอาผัวนะนะแม่นะโลกเรานี่สู้เมืองนี้ก็ไม่ได้ฮะไอ้น้องผู้หญิงคนเมื่อกี้น่าจับเข้ามาอยู่เมืองนี้จริงเปิดเมืองลับแลแซมบ้าสาวสวยประกาศหาหนุ่มโสดเมืองลับแลของไทยมีเมืองลับแลบาซิลก็มีฮะไปไหมนะครับว่างๆนะคุณผู้ชมอยู่กรุงเทพไม่มีอะไรดีไปบาซิลดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นิยายปัมปาสมัยกรีกนะครับไม่ใช่นิยายปัมปาของไทยแลนด์ด้วยเป็นมีเมืองลับแลนี่จริงๆนะฮะไม่ได้มีไม่จริงด้วยนะปรากฏเลยของที่นี่คือเมื่อผู้หญิงมีเมืองให้กำเนิดบุตรชายจนพวกเขามีอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วเศษหัวออกกับเมืองฮะ มีเพียงผู้ชายไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่อาศัยในเมืองดังนั้นแล้วไปบราซิลด่วน600คนนะครับหญิงสาวยังโสดอายุ20ถึง20 35เมืองลับแลที่บราซิลเมืองลับแลของไทยในสมัยก่อนเขาบอกว่าน่าจะเป็นเมืองอุตรดิตถ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่งอ่านในนิยายของไทยเมื่อก่อนเนี่ยฮะ
หลงเข้าไปในเมืองรับแลบางคนหายไปไงบางคนเอ้ยสามีฉันหายไปไม่ใช่อะไรหรอกไปติดเมียน้อยไงแล้วเคยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำบอกหายไปในเมืองรับแลจริงๆไม่เกี่ยวนะฮะพลิ้วพลิ้วเหมือนบางคนนะฮะเหมือนดาราบางคนนะฮะเขาแซวเนี่ยคือมีคนเขาฝากถามมาบอกเฮ้ยพี่เนี่ยคนดาราคนนี้เขาบอกจะบวชตลอดชีวิตเออทำไมเขาสึกแล้วอ่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันเออใช่ไหมเออนั่นดิสงสัยเขาหนีลานาเวลานาเวบายนั่นมันเจ้าสาวสงสัยหนีงานแต่งงานมั้งนะครับว่ากันไปคำๆการบ้านการเมืองครับมีอะไรอีกไหมการบ้านการเมืองบิ๊กตู่ลดบทบาทคสช.ชูสโลแกนทำก่อนทำจริงเสร็จปี58คิดจริงทำจริงในหน้าข่าวการเมืองมีอะไรบ้างก่อนครม.เริ่มงานวาระสำคัญเพื่อชาติหน้าแหมแล้วก็เลือกหน้าพลเอกประยุทธ์รูปนี้ฮะเดลินิวหน้าเหม็นเบื่อมากในรายละเอียดนี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนะก็แค่ว่าครม.จะเดินหน้าไปยังไงมีระยะเวลาจะทำงานยังไงจะทำงานแค่กี่ปีถึงจะสำเร็จมีเรื่องอะไรที่ติดค้างปัญหาสินราคาสินค้าเกษตรจะแก้ได้หรือไม่รวมไปถึงของไทยรัฐก็มีหัวขบวนมาตอนท้ายก็เป็นภาพของคุณบวรศักดิ์วันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไม่ใช่สภาก็มีต้องปฏิรูปประเทศและต้องมีมาตรฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็มีเรื่องของนี่เขาซัดนี่เหมือนกันนะรัฐบาลใหม่สถานการณ์ถึงตอนนี้ไม่มีเวลาให้ลำไหว้ครูเพราะผ่านจุดที่ประชาชนอินกับบทเพลงคืนความสุขมานานกว่า3เดือนเข้าไปแล้วถามผมก็ควรจะเลิกเปิดได้แล้ว เปลี่ยนเพลงมั่งก็ได้แล้วเริ่มอะไรเริ่มคืนความสุขมั้ยฮะอันนั้นตอนนี้คืนมาแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นเพลงอะไรดีอ่ะไม่ใช่ความสุขแล้วครับคุณผู้ชมฮะอาจจะเริ่มความอยู่ดีกินดีอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มความสุจริตอะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะคืนมาแล้วนี่นะแล้วก็ในรายละเอียดนี่ก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้บอกกำหนดระยะเวลาการทำงานของรัฐมนตรีชุดใหม่เพราะไม่ต้องการให้เงื่อนไขเวลามาเป็นอุปสรรคการเมืองก็คงมีแค่นี้ครับผมนะฮะแล้วก็แต่ละฉบับก็มีเรื่องของคุณปนัดดาลำตีประจำสำนักนายกและปลัดสำนักนายกก็จับมือกับผู้แทนสมาคมอบต.เคลียร์ความขัดแย้งรักกันด้วยดีนี่ฮะมีกระทบกระทั่งเดี๋ยวนี้ดีนะไม่ต้องรอหนังสือพิมพ์นะสมัยก่อนต้องรอหนังสือพิมพ์ช่วยส่งข่าวเดี๋ยวนี้เขียนลงเฟซบุ๊กดังเป็นข่าว ว่าใครเขียนลงเฟซบุ๊กเป็นข่าว เพราะนักข่าวเขาก็จ้องว่าเฟซบุ๊กคนดังมันเขียนด่าใครวะมันเขียนว่าใครวะอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นข่าวทุกอย่างมันเป็นข่าวได้หมดครับนะฮะการบ้านการเมืองของเราก็ต้องจับตาดูกันเอาเรามาดูอะไรผ่อนคลายกันบ้างครับของเว็บอะไรเนี่ยน้องส่งมาให้ผมเนี่ยแคทดัมสำนักข่าวแมวเหมียวไม่น่ารักเนี่ยเขาบอกว่าจะพาไปชม11สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันก็ยังน่ากลัวถ้ามันกลับมาเกิดอีกครั้งผมชมดูฮะตัวแรกอ่านว่าอะไรเนี่ยมิลิพิดิสนะฮะมิลิพิดิสคล้ายๆตะขาบแต่ตัวใหญ่กว่าแมวโอ้โหไอสัตว์นี่มันยังอยู่โอ้ไอสัตว์เป็นไงคุณโจเอ้าจริงๆมันคือไอสัตว์จริงๆเนี่ยดูนี่นะไอสัตว์ตัวเนี่ยโอ้โหถ้าตัวนี้อยู่มีหวังหนาวครี่กันหมดนะฮะเนี่ยมิลิพิดิสนะฮะมิลิพิดิสคล้ายๆตะขาบแต่ตัวใหญ่กว่าแมวโอ้โหต่อมาฮะแอตเตอร์โคปุสเป็นเหมือนแมลงมุมผสมกับแมงป่องแสดงว่าเรามีสัตว์ประหลาดๆเยอะนะเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
แมลงมุมผสมกับแมลงป่องแมงมุมนะไม่ใช่แมลงแมงมุมผสมกับแมงป่องต่อไปฮะฉลามเมกาโลดอนตัวใหญ่เท่าทีเล็กโอ้โหฉลามตัวเท่าไดโนเสาร์บ้าไปแล้วโอ้โหมันพุ่งชนเรือยอชทีเสร็จแน่กอริลลาสูง10ฟุตสรุปมันมีจริงๆเหรอกอริลลานี่สูญพันธุ์ไปแล้วเขาบอกสูญพันธุ์ไปแล้วนะฮะนกเทอร์เลอร์สามารถฆ่าม้าตายได้เพียงงับเดียวเวลาดูหนังไอ้มังกรที่มันบินเนี่ยกลัวสุดเลยฮะนี่ฮะนี่ไม่มีภาษาไทยครับอ๋ออะไรฮะแมทซอยงูยาว65ฟุตโอ้โหงูยาว65ฟุตมันกัดไดโนเสาร์อะครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยเมกาทิเลียมสล็อตที่แสนเฉยชาแต่พอมันสูง20ฟุตก็น่ากลัวเหมือนกันนะตกลงมันตัวอะไรวะครับเนี่ยไอ้พวกนี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะครับไอ้สัตว์พวกนี้ครับสูญพันธุ์ไปหมดแล้วฮะเนี่ยโอ้โหไปเรียกเขาไอ้สัตว์ไม่ได้นะครับเนี่ยเหยี่ยวยักษ์กินคนได้เลยพวกนี้มันมีวัฒนาการไงมันก็จะตัวเล็กลงพอมันเกิดเหตุนู่นเกิดเหตุนี่เหมือนนี่ฮะเพนกวินตัวเท่าคนเนี่ยเจอคนเพนกวินมันก็เลยตัวเล็กลงเหลือตัวเท่าคนจนปัจจุบันเพนกวินตัวเท่าคนตัวเล็กเนี่ยไดโนเสาร์ครับรู้กันอยู่ฮะทีเล็กสูญพันธุ์ไปแล้วถ้ายังอยู่ป่านนี้ก็โอ้โหโคตรไอ้เข้ฮะนี่แมงโคตรของโคตรของโคตรไอ้เข้นะครับเนี่ยอย่างว่าสัตว์ในวิวัฒนาการของมันเนี่ยจะตัวเล็กลงหมดนะครับคุณผู้ชมฮะมันก็จะตัวเล็กลงหมดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกปัจจุบันได้ถ้ามันตัวใหญ่เกินโอ้โหมโนทนาสาธุแค่ไอ้ตัวนั้นน่ะผมก็รู้สึกกลัวมันแล้วนะไอ้มังกรคอมมานโดนะฮะที่อยู่ที่อินโดนีเซียครับดีนะประเทศเราไม่มีถึงจะบอกว่ามันอะไรนะมันดูปลอดภัยก็เถอะแต่มันก็ดูเสียวนะครับเวลาไอ้เกาะนึงที่มันมีไอ้มังกรคอมมานโดอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูคลิปกันบ้างมีคลิปอะไรที่ยิ้มกันได้บ้างครับนี่ดูคลิปนี้ดีกว่าฮะนี่โหเทพมากๆครับคุณผู้ชมฮะดูฮะดูหน้าเขาดูหน้าเขาปอกครับดูดีๆนะฮะมีเพื่อนสาวคนสวยส่งมาให้ขอยืมเพราะมาออกอากาศเอามีดคว้านไปข้างในคุณผู้ชมมาดูนะนะไม่หั่นเปลือกออกเลยนะหั่นหัวหั่นท้ายแล้วมีดคว้านไปข้างในนะโหแล้วมีดแหลมมากเลยอ่ะเอาแกนออกรู้เลยนะตรงไหนคือแกนน่ะนะหั่นโชมาดูฮะใส่ถุงยังไงโอ้โหดูครับโอ้โหโคตรเทพเลยฮะโอ้โหโอ้โหนี่เกิดใครเป็นแฟนเขาระวังนะเดี๋ยวเรายืนอยู่ไม่รู้ตัวไงเขาก็หันเรารอบๆๆๆเขาก็ไปคว้านไส้พุงเราออกมาแป๊บเดียวเฮ้ยหันดูตัวเองอ้าวไส้พุงตับไตถูกคว้านไปหมดแล้วโอ้โหพี่สุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมช่วงหน้าฮะมีหลายเรื่องมาคุยกันมีข่าวหนึ่งที่อะไรนะเป็นลมชักแล้วขับรถชนเซเว่นโอ้นึกถึงตอนที่คุณครูคนนึงเป็นโรคนี้เหมือนกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าระหว่างเราขับรถมีคนเป็นโรคลมชักขับรถอยู่ร่วมในถนนกับเรากี่คนอันตรายจริงๆครับสักครู่นึงฮะ
1ทศวรรษช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกกว่า10ปีช่อง8ทีวีพูดได้ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้สาระบันเทิงคุณภาพเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้ผู้ชมอย่างเต็มรูปแบบสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีพูดได้เพื่อพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพตอบแทนสังคมด้วยการมุ่งมั่นดำเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมาเพื่อการก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกช่อง8ทีวีพูดได้ท่านสามารถรับชมรายการของช่อง8ผ่านทาง YouTube ด้วยขั้นตอนง่ายๆเสิร์ชและพิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8แล้วเลือก Channel 8คลิกที่คำว่าสดหรือไลฟ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้กันอย่างสดๆรับชมพร้อมกันได้แล้วทั่วโลกท่านยังสามารถปรับขนาดจอรูปที่ขึ้นบริเวณสดจะแตกต่างกันตามช่วงเวลาของรายการที่ออกอากาศในช่วงนั้นๆและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดสาระบันเทิงอีกต่อไปช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกหนึ่งทศวรรษช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกวาระครบรอบ10ปีแห่งการดำเนินการในปีพุทธศักราช2557ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้สาระบันเทิงคุณภาพด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยศักยภาพของเครือข่ายที่พร้อมทุกภูมิภาคขอบคุณการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านทั้งหมดล้วนเป็นเสมือนพลังสำคัญในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีพูดได้ภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกคุณผู้ชมครับการมาพบกันรอบนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงนะครับข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เว็บไซต์อย่างเดียวผมเห็นภาพรถแวบๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ขับรถอยู่กับเราในถนนขณะนี้หลายๆคันที่มันอยู่ข้างหน้าเรามันแซงเราไปหรืออยู่ข้างหลังเราเนี่ยคนขับเป็นโรคลมชักเก่งคุมรถไม่อยู่หรือเปล่าคือถ้าเป็นจริงไม่มีปัญหาครับไม่ว่ากันนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นจริงอ่ะแล้วบอกว่าเป็นคือหาเหตุว่าตัวเองเป็นเนี่ยนี่ของข่าวสดก็มันก็ไม่ดีนะแต่เขาก็บอกพบประวัติอ้าวแต่ประวัติพบเป็นแค่โรคความดันกับเบาหวานเท่านั้นนะฮะบอกว่าจู่ๆเกิดชักขึ้นมาจนเกิดเหตุระทึกอ๋อเสยร้านทองครับไม่ใช่โซนเซเว่นนะประธานโทษเอาจากดีโอสยามแล้วก็มาเสยร้านทองใบเยาวราชที่อยู่ตรงข้ามดีไม่มีใครเป็นไรฮะโอ้นะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้มี2ทางฮะคือเป็นโรคจริงหรือไม่เพราะนี่พวกเราก็ว่าตามข่าวนะครับถ้าเป็นโรคจริงก็ต้องขอประธานโทษนะฮะคือตามข่าวก็บอกเป็นแค่เบาหวานความดันแล้วอ้างว่าเป็นลมชักหรืออาจจะเหยียบผิดหรืออาจจะสับสนนะฮะหรืออาจจะมือใหม่อะไรอย่างนี้เขาว่ากันไปแต่ก็ระมัดระวังครับแล้วเวลาเราเห็นข่าวอย่างนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางครั้งเนี่ยนะผมอยากให้หน่วยงานราชการเนี่ยเขานั่ง
เช็คข่าวทุกวันเวลามันเกิดขึ้นอะไรพวกหน่วยงานพัฒนาสังคมแล้วเขาก็จะได้รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราแล้วคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีป้องกันก่อนที่มันจะสายเกินไปครับอ้าวแล้วก็มาดูเรื่องอาหารการกินนะครับคุณผู้ชมฮะอีโบลาเนี่ยคือมันเชื่อมโยงมาเกี่ยวกับพวกแอฟริกาเนี่ยคืออีโบลาล่าสุดเนี่ยข่าวออกเนี่ยยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีเซรั่มยังไม่มีเซรั่มยังไม่มีอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับหรือว่าเขาต้องการให้คนแอฟริกาลดลงคนแอฟริกาอาจจะจำนวนเยอะแล้วเป็นประชากรที่ต้องขอประทานโทษไทยมีญาติแอฟริกาต้องบอกว่าเขาเป็นประชากรที่ไม่มีคุณภาพของโลกอะฮะเพราะด้วยเพราะเมืองเขามันร้อนมันแล้นแค้นคนเขามันการศึกษาน้อยอย่างเงี้ยฮะบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้านั่งขายหนอนขายแมลงริมถนนในตลาดที่กรุงบังกีเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางเขาขายอะไรคุณผู้ชมดูเขากินอะไรกันจริงๆก็ไม่ต่างกับเราเราก็กินนะรถด่วนอะไรเงี้ยแต่ของเขามันดูแบบมันดูชวนอ้วกกว่าเราครับอีโบลามันเลยไปแอฟริกามั้งบอกว่าแอฟริกามันไม่มีอะไรจะกินคุณผู้ชมดูดิมันดูชวนอ้วกกับเราอะของเรามันยังดูน่ากินนะเวลาผมไปเห็นรถตามงานวัดอะมีตะกะตงตะกะแตนอะไรเงี้ยของเรามันยังดูน่ากินเนี่ยแต่ของเขานี่มันแบบแต่ว่าอย่างน้อยทุกชีวิตมีความสำคัญในโลกนี้ครับนะฮะไม่แน่ถ้าเกิดเขามีโอกาสได้เรียนมีโอกาสได้การศึกษามีโอกาสอะไรหลายๆอย่างในประเทศเขาอาจจะพัฒนาขึ้นก็ได้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเห็นแล้วมันก็นะแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเราเนี่ยครับข่าวนี้เนี่ยไม่รู้จริงไม่จริงนะครับเขาส่งต่อๆกันมาเยอะมากใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะที่มาของลูกชิ้นปลาเห็นไหมฮะว่ามันเป็นรูปอะไรอ่ะต้องขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงให้เห็นภาพล่างครับเพราะเราติดเพจใช่ไหมเนี่ยลูกชิ้นปลาคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเขาบอกว่ามันมาจากงูทะเลครับโอ้ยผมเห็นอันนี้ผมถามรุ่นน้องว่าเฮ้ยจริงดินี่ต้องให้เห็นข้างบนหน่อยนี่ฮะเนี่ยที่มาของลูกชิ้นปลาเนี่ยที่หลายคนยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เนื้อปลา 100% ในภาพคืองูทะเลที่ติดอวนมาโรงงานก็เหมามาสับๆรวมกับเนื้อปลาสาเหตุที่คนนี้เขาก็เป็นคนส่งนะฮะสาเหตุที่ผมไม่ทานลูกชิ้นปลาส่วนลูกชิ้นเอ็นไก่ส่วนมากผลิตมาจากงูกินปลามีมากแถวบางพีบางบ่อเคยเห็นกับตาครับเย้โอ้แล้วดูนะนะภาพนี้จะชัดเนี่ยนะคนนี้เนี่ยเอาเท้าเหยียบงูไว้ข้างล่างเนี่ยจริงเปล่าลูกงูเลยมันใหญ่ขนาดนี้ครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่สันทัดนะคุณผู้ชมนะงูทะเลเสียดายเนี่ยถ้ามีสายเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะได้ร่วมเสวนากันมาจริงเปล่าแต่เราก็ไม่โกรธกันนะครับคุณผู้ชมครับคือเข้าใจคือบางท่านบอกอะคือมันง่ายไงคุณจิมมี่เปิดทีวีแล้วมันก็เจอไงเปลี่ยนใหม่ๆมันก็เจอแต่ด้วยเงื่อนไขตอนนี้คือเมื่อก่อนเรามีดาวเทียมหลายดวงไงแล้วดาวเทียมก็แต่ละดวงมันก็เหมาะกับสถานีขนาดกลางขนาดเล็กบางดวงก็เหมาะสถานีขนาดใหญ่แม้แต่ตอนนี้ตัว ATV New 1เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ออกอากาศเต็มรูปแบบ C band เลยเขายังไม่ออกอากาศช่อง IPM เลยอันนี้ผมอ่านดูเมื่อเช้าของเขาอ่ะนั่นเนี่ยก็เลยแบบแหมเสียดายฮะคือเราก็เป็นโทรทัศน์ช่องขนาดกลางขนาดเล็กกันนะครับขนาดย่อมก็เสียดายเหมือนกันงั้นได้ร่วมเสวนากันเข้าใจคุณผู้ชมครับมาดูแอปมันอึดอัดมันลำบากอะไรยังไงนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณครับเรื่องกินอีกหน่อยอย่าเพิ่งอ้วกเนี่ยตำรวจอินโดนีเซียจับหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์วัย29ปีคนหนึ่งในข้อหาฆ่าและกินเนื้อมนุษย์เธอคนนี้ฆ่าหญิงสาวไปแล้วมากกว่า30คนรวมถึงสามีของเธอเองด้วยเธอเก็บเนื้อของเหยื่อแช่ตู้เย็นเอาไว้อย่างดีสำหรับปรุงอาหารและสารภาพว่าเธอมีความสุขกับการกินเนื้อคนมานานแล้วเธอเคยเชิญคนรู้จักมากินอาหารที่บ้านโดยปรุงเนื้อคนให้กินทุกคนชมปอบว่าอาหารของเธออร่อยมากแม้แต่โดนจำคุกเธอยังกัดรปภ.หญิงแถมกืนนิ้วมือรปภ.หญิงข้อร้ายลงคนนั้นลงไปด้วย1นิ้วแม่งขนแบบว่าครับเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจเลยนะครับเนี่ยหน้าตาก็แลดูจิ้มลิ้มนะฮะ
ไม่น่าโหดขนาดนี้น้องคนฟิลิปปินส์เนี่ยคนเวียดนามคนพม่าเนี่ยหน้าคล้ายๆเราครับโอ้ยนี่ไม่ใช่ซีอุยนะฮะนี่มันยิ่งกว่าซีอุยครับแหมดูแล้วก็นึกถึงซาลาเปาเนื้อคน ดูคลิปกันหน่อยครับคลิปนี้น่ารักฮะดูแล้วอมยิ้มครับเนี่ยเป็นการถ่ายแบบนี่จิ้มลิ้มเลยไหมฮะน่ารักสาวๆหุ่นอ่อนแอนมาดูข้างหลังครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยคุณผู้ชมอะฝรั่งมันไอเดียดีมากเลยมันคือโฆษณาเครื่องดูดฝุ่นน่ะให้ดูอีกทีโหนี่อย่างน่ารักเลยอะใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนี่เครื่องดูดฝุ่นดูดอยู่เครื่องดูดฝุ่นมันดูดไขมันเอาไว้พอดับเครื่องปาดโอ้ไอเดียเลิศไอเดียเลิศมันดีครับมันดีฮะเราไม่รู้จักเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อนี้นะฮะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กันแต่แบบโฆษณาเขาสนุกดีขำดีฮะเอามาเปิดให้คุณผู้ชมดูได้ฮะเพลินส่วนอย่างอื่นมีอะไรแนวหน้าเมื่อสักครู่ผมบอกไปแนวหน้าเขามีข่าวนี้ครับสุขสันต์วันเกิดโดเรมอนครับ3กันยายนฮะนี่บอกวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของตัวการ์ตูนคองใจเหล่าบรรดาเด็กๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่อย่างโดราเอมอนฮะเจ้าหุ่นยนต์แมวหูด้วนตัวสีฟ้าเนี่ยเกิด3กันยายน2112ครับพ.ศ.2112หรือพ.ศ.2655โอ้นานแล้วเหรออ๋อมาจากอนาคตมาช่วยเหลือโนบิตะเด็กจอมขี้เกียจที่ต้องคอยพึ่งพาของวิเศษจากโลกอนาคตเนี่ยการ์ตูนนี้ก็พิมพ์ครั้งแรกมกราคม2513ครับโดเรมอนเนี่ยจำได้แล้วครับนี่ตอนเขามาฉายตอนแรกที่ช่องกลางตอนนั้นบ้านผมไม่มีทีวีครับมีทีวีแต่ไม่ชัดต้องไปยืนดูที่ร้านกาแฟครับจำได้โดเรมอนแฮปปี้เบิร์ธเดย์โดเรมอนก่อนเราจะจบในวันนี้นะฮะมันมาอีกแล้วครับเนี่ยฆ่าตัดหัวนักข่าวคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทำไมมันต้องตัดคอมันเจ็บนะคุณผู้ชมฮะก็แทนที่จะแบบว่าอ้าวยิงโป้งเดียวงี้ใช่ไหมกินยานอนหลับอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันตัดคอเขาว่าเนี่ยครับเนี่ยคนที่สองนะฮะเนี่ยโอ้ไอ้กลุ่มเนี่ยฮะแล้วใช้ชื่อว่ากลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยคนอิสลามที่ดีๆก็มีนะผมมีเพื่อนที่เป็นอิสลามเนี่ยนิสัยดีๆก็มีแล้วมันไปใช้ชื่อกลุ่มรัฐอิสลามชื่อย่อไอซิสเนี่ยนะฮะ ISIS เนี่ยมันโพสต์ครั้งที่สองนะครับเนี่ยเหยื่อนักข่าวชาวอเมริกันนะฮะสตีเวนซอตรอปซอตลอปเนี่ยเนี่ยนักข่าวก็พูดเขากำลังชดใช้การลุกลานของสหรัฐไปตัดคอเขาทำไมวะในโลกอนาคตเนี่ยเวลาเขาจะประหารชีวิตเนี่ยเวลาก็ดูหนังเยอะวันก่อนดูเรื่องคาร์แอตลาสครับชอบมากเรื่องนี้เขาก็จะกดลงไปข้างหลังเนี่ยปึ้งคุณก็ตายแล้วจบจะชั่วจะดีจะเลวยังไงนะมันทำผิดแล้วเนี่ยนะฮะก็แค่นั้นนะแต่เนี่ยโอ้โหคุณชุ่มลุงคิดดูดีกว่ามันจะหันอ่ะปืดเกินมีดไม่คมอ่ะปืดกว่าจะตายครับเหมือนเวลาเมื่อก่อนที่ไปชุมนุมฮะมีเพื่อนหลายท่านถามเฮ้ยไม่กลัวตายอ่ะบางคนผมก็ถามเพื่อนผู้หญิงคนไม่กลัวตายบอกตายไม่กลัวนะพี่กลัวเจ็บมันก็จริงนะเหมือนเรานั่งเกิดสมมติว่าเราเป็นคนฮิโรชิมาตอนนั้นนะพี่จำได้ไหมฮะนิวเคลียร์ลงปุ๊บแล้วเราหายไปอะนั่งเฉยๆหายไปเลยเนี่ยอย่างนั้นนะดีกว่าที่อยู่ไกลๆอะแล้วได้สารกรรมภาพรังสีอะแล้วต้องมีชีวิตต่ออีก10ปีแต่แบบปากเบี้ยวตัวเป็นผื่นเงี้ยแล้วคุณจนกว่าจะตายมันทรมานสู้ตายปุ๊บไปเลยดีกว่า
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้กลุ่มไอซิสเนี่ยนะก็ขอให้มันได้รับผลกรรมตามสนองครับคือใช่เกลียดอเมริกาไม่ว่ากันนะแต่การเกลียดชังนั้นนะมันต้องไปลงกับคนที่เขาไม่รู้อีหนูอีเน่คนบริสุทธิ์ด้วยเหรอขออีกสองข่าวครับหนุ่มไอเดียเจ๋งสร้างอุโมงค์หลบภัยธรรมชาติอุโมงค์สายลุงเนี่ยชาวสุพรรณบุรีฮะสงสัยเป็นลูกศิษย์โดเรมอนนะคนนี้นะใช้วงท่อเหลือนะฮะสร้างอุโมงค์หลบภัยเน้นรักษาชีวิตก่อนทรัพย์สินหากเกิดภัยธรรมชาติฮะเขาท่านะครับเนี่ยมันจะหลบภัยได้ขนาดไหนนะขอให้หลบภัยได้จริงๆแล้วครับคุณพี่นะฮะและสุดท้ายครับนี่ของสนุกแค้นถูกยามแย่งไมค์ร้องเพลงใหญ่แล่มชักปืนยิงโจดับมาไปดูท้าวันเวลาไปร้องคาราโอเกะท่านใดที่แบบอยากประหยัดก็ไม่ร้องห้อง VIP ไงพวกคาเฟ่เนี่ยเขาจะมีเดี๋ยวนี้คาเฟ่ไม่มีแล้วนี่นะจะเป็นร้านอาหารคาราโอเกะเนี่ยก็มันก็จะวนใบไม้ไปแต่ละโต๊ะครับคุณผู้ชมฮะเวลาวนใบโต๊ะนี้ร้องสองเพลงอ่ะวนไปโต๊ะต่อไปถ้าโต๊ะไหนร้องไม่ดีเราก็ต้องทนนะฮะเป็นมลภาวะทางหูอย่างหนึ่งแต่รักกระร้องและประหยัดตังค์เนี่ยเป็นร้านข้าวต้มเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนร้องเพลงกันไปนี่พอถึงเพลงใหญ่แล่มฮะก็บอกโต๊ะนี้ก็เลือกไว้อีกโต๊ะก็เลือกเหมือนกันทำให้ผู้หญิงอีกโต๊ะเนี่ยเดินมาต่อว่าทำไมแกร้องใหญ่แล่มเหมือนฉันวะฉันก็จะร้องใหญ่แล่มเหมือนกันอ้าวแล้วผิดตรงไหนวะจะร้องเหมือนกันมันก็ฟังใหญ่แล่มสองรอบไปเลยป่ะเจ้าของร้านก็มาห้ามแล้วก็ให้กลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะร้องต่อไปคนร้ายก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงร้องใหญ่แล่มเหมือนกูเดี๋ยวกูไปเอาของเสร็จแล้วก็กลับมาครับตะลุมบอลยิงชกกันแล้วก็ยิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ตายเป็นคนร้องเพลงใหญ่แล่มจริงเองหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่รู้เพลงใหญ่แล่มเนี่ยมันของใครวะแค่นี้ก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคนเราหมดเวลาครับผมไปเจอกันวันศุกร์ฮะมีอีกหลายเรื่องที่น่าคุยกันที่ต้องจับตาเรื่องของช่อง3เรื่องของการบ้านการเมืองนะครับเรื่องของหวยช่วงนี้ยังไม่มีต้องรอนู่นเลยวันที่16อันนี้หมดเวลานะครับสวัสดีครับ